ช็อปสินค้าดิจิทัลได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนผักเชียงดาวออร์แกนิกของเรานะคะจากเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ประมาณ3ไร่ค่ะโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะปลูกแต่ผักเชียงดาวอย่างเดียวเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะพัฒนาให้มีระบบมากขึ้นมีการปลูกพืชที่หลากหลายขึ้นค่ะเพื่อให้เกิดระบบนิเวศภายในสวนเองค่ะรวมถึงช่วยลดเรื่องของโรคและแมลงค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักเชียงดาวที่เราทําไว้ให้เป็นเลื้อยอะค่ะรวมกับต้นเสาวรสค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนเก๊กฮวยค่ะซึ่งจะออกดอกในตอนหน้าหนาวนะคะวิธีการดูแลก็อย่าให้น้ำขังค่ะใช้วิธีการยกแปลงขึ้นมาค่ะไม่ให้น้ำขังแล้วก็คอยดูแลไม่ให้มีวัชพืชแค่นี้เองช่วงหน้าหนาวเขาก็จะออกดอกค่ะเก๊กฮวยก็ทำตากแห้งค่ะเอาไปทำน้ำเก๊กฮวยก็ได้ค่ะหรือว่าเอาไปปรุงรสชาก็ได้ค่ะให้มีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันค่ะซึ่งตอนนี้เป็นสินค้าที่เราทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือดอกอัญชันอบแห้งซึ่งสามารถส่งไปโรงงานขนมก็ได้ค่ะเอาไว้แต่งสีอาหารหรือว่าจะใช้แต่งสีเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะก็คืออัญชันเขาจะเป็นไม้เลื้อยค่ะเราก็จะทำร้านให้เขาเลื้อยขึ้นพอสูงประมาณท่วมหัวเนี่ยค่ะก็จะได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเป็นแปลงเก๊กฮวยอะค่ะจะออกดอกเฉพาะหน้าหนาวก็ประมาณปีละ100กิโลแห้งนะคะส่วนอัญชันเนี่ยออกดอกได้ทั้งปีค่ะเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีก็ขึ้นอยู่กับถ้าไม่มีโรคพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ค่อนข้างเยอะค่ะหลายตันอยู่ค่ะส่วนมากอัญชันนะคะจะมีหนอนที่จะมากินใบแล้วก็ดอกค่ะวิธีการดูแลของเราเลยก็คือใช้มือเนี่ยแหละค่ะเด็ดหนอนออกมาแล้วก็พยายามบำรุงไม่ให้มีหนอนไม่ให้มีไข่ของหนอนนะคะซึ่งหนอนเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนค่ะช่วงหน้าอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะโซนนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราค่ะก็คือต้นเชียงดาตรงนี้เนี่ยทำเป็นร้านเอาไว้ให้ดูว่าจริงๆแล้วผักเชียงดาเป็นไม้เลื้อยค่ะส่วนโซนอื่นที่ใช้งานจริงๆเนี่ยจะเป็นผักเชียงดาที่เราพัฒนาให้เป็นทรงพุ่มซึ่งจะมียอดเยอะกว่าแล้วก็รสชาติดีกว่าค่ะวิธีการที่ปล่อยให้เขาเลื้อยแบบนี้ค่ะจะเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติของเขาเลยก็คือปล่อยให้เขาเลื้อยซึ่งเวลาเลื้อยเนี่ยโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะจะทำให้ผักเชียงดามีรสขมเราเนี่ยก็เลยพัฒนาให้เป็นทรงพุ่มโดยที่เอาค้างออกค่ะแล้วก็เมื่อเชียงดาเนี่ยลำต้นเขาแข็งแรงแล้วค่ะเขาจะฟอร์มตัวเป็นทรงพุ่มได้เองเราก็แค่หมั่นเด็ดใบไม่ให้เขาเหลืออะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มฟอร์มตัวเป็นทรงพุ่มแล้วเนี่ยเนื่องจากก้านจะสั้นทำให้ตัวยาต่างๆเนี่ยไปสะสมอยู่ที่ใบค่ะทำให้ได้ตัวยาเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรสชาติก็จะไม่ขมเท่ากับแบบที่ปล่อยให้เหลือค่ะจริงๆแล้วผักเชียงดาปลูกไม่ยากค่ะแค่ปล่อยไม่ให้ขาดน้ำนะคะขาดน้ำไม่ควรเกิน2อาทิตย์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยอย่าให้น้ำขังน้ำท่วมค่ะแค่นี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ไปเรื่อยๆค่ะวิธีการที่กลุ่มเราคอยดูแลต้นผักเชียงดาก็คือบางทีเนี่ยผักเชียงดาจะมีโรคแมลงก็คือเชื้อราค่ะที่จะกินใบแล้วก็กินลำต้นแล้วทำให้ต้นตายที่นี่เนี่ยพอเราเก็บใบผักเชียงดาเพื่อการแปรรูปนะคะเก็บใบอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะให้สมาชิกกลุ่มอีกกลุ่มนึงอะค่ะเข้ามารูดใบแก่ออกให้หมดเพื่อไม่ให้มีอาหารของเชื้อราบนต้นพอไม่มีอาหารแล้วเนี่ยก็จะทำให้เชื้อราไม่สามารถกินต้นเชียงดาได้ค่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วอะค่ะเราก็จะไม่ปล่อยให้มีใบแก่เหลืออยู่บนต้นเพื่อที่จะไม่ให้มีอาหารของเชื้อราเหลืออยู่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือจุดที่แบบรอเก็บเกี่ยวก็คือจะมีใบผักเชียงดาแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของตะไคร้ค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหย่อมเล็กๆเราก็สามารถกินเองก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีออเดอร์จากโรงงานเครื่องแกงเนี่ยก็สามารถขุดขายได้เลยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราจะพยายามปลูกให้หลากหลาย
ปลูกไว้เพื่อรักษาพันธุ์เขาเอาไว้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีลูกค้าสั่งเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูระยะเวลาการเติบโตของเขาแล้วก็ปลูกแล้วก็รอสามารถเก็บเกี่ยวขายได้เลยส่วนมากจะเป็นการทำสัญญาล่วงหน้าค่ะอันนี้เป็นดินที่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับเอาไว้โปะที่โคนต้นเวลาสมมติต้นผักเชงดาเนี่ยเขาลากลอยขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะเอาดินเนี่ยไปโปะเพิ่มโดยสูตรการผสมดินก็คือเราจะเตรียมน้ำหมักชีวภาพก่อนนะคะโดยเอาผลผลิตที่เราทำเองในฟาร์มเนี่ยค่ะเอามาใส่ในถังแล้วก็ใส่กากน้ำตาลเข้าไปนะคะหมักเอาไว้จนมีกลิ่นหอมค่ะตัวน้ำชีวภาพเนี่ยสามารถเอาผสมน้ำเปล่าๆเนี่ยค่ะลดแปลงผักได้ส่วนกากอะค่ะก็จะเอามาผสมดินแล้วก็เอาเก็บไว้อย่างนี้พอจะบำรุงต้นนะคะเราก็จะนำดินเนี้ยไปใส่ไว้ที่สวนค่ะสำหรับวัตถุดิบที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็เราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทำปุ๋ยค่ะพอเราถอนหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาวัตถุดิบพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ที่ตัดแต่งแล้วนะคะค่ะเอามาวางไว้ในแปลงของเราค่ะเพื่อให้หญ้าขึ้นช้าลงแล้วก็ต่อไปเขาก็จะสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินให้กับเราแล้วเราก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องของสารตกค้างด้วยเพราะเป็นผักที่เราปลูกเองค่ะจากส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนนู้นค่ะเป็นแปลงดอกไม้ของเราค่ะตรงบริเวณรอบๆแปลงนะคะเราก็จะมีพืชสมุนไพรอื่นอีกเช่นกันค่ะอย่างเช่นใบเตยตรงนี้แล้วก็กระเจี๊ยบด้านนู้นค่ะตัวใบเตยกับกระเจี๊ยบก็คือทำแห้งค่ะแล้วก็สามารถขายให้กับโรงงานอื่นใช้เป็นสีผสมอาหารแบบนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยอะค่ะที่เราทำเองอย่างที่บอกพอเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาดินมาผสมแล้วก็เก็บไว้เพื่อเตรียมใช้บำรุงต้นต่อไปค่ะก็จะมีผลไม้ต่างๆที่เราปลูกกันเองอะค่ะมีทั้งเศษใบเตยมะนาวค่ะลำไยก็มีค่ะข้างในนี้โซนนี้ก็จะเป็นแปลงดอกไม้ของเราค่ะเราปลูกไว้ไม่เยอะนะคะเพื่อที่จะรักษาพันธุ์ของเขาไว้ถ้ามีออเดอร์เนี่ยเราก็จะสามารถขยายได้แต่ว่าจุดประสงค์หลักเลยที่เราปลูกแปลงดอกไม้ไว้ตรงนี้ค่ะก็เพราะว่าเพื่อจะล่อแมลงในสวนนะคะให้เข้ามาตรงนี้ถ้าสังเกตเนี่ยแถวนี้จะมีแมลงเยอะแล้วก็มีผีเสื้ออย่างเงี้ยค่ะมาตอมตรงนี้ค่ะสังเกตที่ต้นก็คือจะเห็นเลยว่าพรุนเลยเพราะว่าตรงนี้ระบบนิเวศค่อนข้างดีแมลงเยอะค่ะถ้าเป็นกุหลาบที่ใช้สำหรับทำชาสมุนไพรนะคะจะเป็นกุหลาบมอญค่ะส่วนกุหลาบแบบอื่นเนี่ยก็คือเป็นกุหลาบพันธุ์ที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะเอาปลูกไว้ล่อแมลงเฉยๆค่ะตัวมะลิก็จะเป็นมะลิกลีบซ้อนค่ะจะให้ผลผลิตเยอะค่ะดอกไม้โดยธรรมชาติจะปล่อยตามธรรมชาติค่ะจะเน้นการพรวนดินแล้วก็ถอนหญ้าอย่างเดียวเลยค่ะจริงๆแล้วมันจะมีงานวิจัยในต่างประเทศค่ะผักเชงดาเนี่ยจะมีสารสำคัญชื่อจิมเนมิกแอซิดซึ่งเขาจะมีรูปร่างคล้ายโมเลกุลน้ำตาลค่ะ